สวัสดีครับอยู่กับร้าน LED 100วัตต์นะครับวันนี้มาเปิดปิดไฟ LED 100วัตต์นะครับระหว่าง1ดวงกับ2ดวงนะครับในพื้นที่มืดให้ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง1ดวงกับ2ดวงแสงที่พุ่งออกไปด้านหน้านะครับว่าจะมีความแรงขนาดไหน อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็น1ดวงก่อนนะครับทำการเสียบนะครับแล้วก็ผมทำการปิดไฟด้านหลังนะครับนี่นะครับลำแสงนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องนะนี่นะครับ1ดวงจะเห็นได้ว่าแสงที่พุ่งออกไปนะครับด้านหน้านะครับสุดนู้นเลยจะเห็นว่าแสงค่อนข้างจะสว่างมากนะครับเดี๋ยวผมหมุนไปที่บ้านนะครับนี่นะครับแสงที่พุ่งไปซึ่งถ้าผมลองปิดนะครับจะปิดให้ดูนะครับทำการปิดนะครับจะมืดสนิทมากเลยนะครับถ้าปิดเดี๋ยวลองเปิดอีกครั้งนึงนะครับอันนี้นะครับเปิดอีกครั้งนึงนะลำแสงจะส่งไปสว่างนะครับสุดนู่นเลยโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาเปิด2ดวงนะครับด้านขวานี้จะเป็น2ดวงนะครับทำการเสียบ2ดวงนะครับผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับ2ดวงสังเกตนะครับว่าลำแสงที่พุ่งออกไปนะครับเป็นแสงสีขาวจนสุดปลายกระแพงนู้นเลยนะครับเห็นต้นไม้อะไรๆนะครับบ้านที่ส่องไปจะเห็นชัดเลยครับอันนี้คือไฟ LED 100 วัตต์นะครับ2ดวงติดตั้งเพจคู่นะครับพร้อมกับตัวปลั๊กจีนวันนะครับเป็นรูปตัวทีปิดนะครับปิดดูนะครับปิดตอนนี้จะมืดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียบอีกครั้งนึงครับสว่างมากจริงๆครับสำหรับไฟ LED 100 วัตต์เห็นรายละเอียดครบเลยครับก็ท่านใดนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED 100 วัตต์นะครับภาคใต้โลโก้สีแดงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ